วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพเสริมของเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลกันบ้างค่ะเราไปดูกันบ้างค่ะว่าแต่ละคนทำอาชีพเสริมอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับคนแรกนะคะน้องแป้งวณิชยาหลวงทองหลางนะคะก็สาวน้อยทีมชาติไทยนะคะใครๆหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับน้องแป้งของเราค่ะสำหรับน้องแป้งวณิชยานะคะในไทยลีกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องแป้งได้ทำการลงแข่งขันให้กับทีมนครราชสีมา The More VC ค่ะใครรู้จักน้องแป้งกันบ้างดูภาพสวยๆของน้องแป้งนอกสนามนี่นะคะไม่เหมือนนักวอลเลย์เลยเนาะสวยเกินหน้าเกินตาพี่วิลามากเลยค่ะ น้องแป้งวณิชยานะคะก็โชว์ผลงานได้ดีในไทยแลนด์ลีกนะคะเรามาดูผลงานน้องแป้งกันค่ะเผื่อบางคนนึกไม่ออกเนาะน้องแป้งก็ใส่เบอร์9นะคะเล่นกับทีมนครราชสีมา The More VC ค่ะในไทยลีกปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะสำหรับน้องแป้งของเราค่ะดูรูปนี้นะคะลิเบโร่ต่อให้น้องแป้งค่ะปิดตรงลงไปค่ะสวยงามมากน้องแป้งก็เล่นในตำแหน่งออปโปซิตนะคะหรือตำแหน่งบีหลังนั่นเองค่ะคุณหน้าคุณตากันดีเนาะสำหรับน้องแป้งของเรานะคะวันนี้นะคะวิลาก็จะมาบอกว่าน้องแป้งเขาทำอาชีพเสริมอะไรนะจ๊ะนี่รูปนี้ก็เข้ามาตีเดหลังค่ะสวยงามมากดูนะคะภาพช้าเข้ามาเดลังแล้วก็บิดหลบบล็อกนะคะจริงๆบล็อก2คนเลยนะคะเมื่อสักครู่แต่น้องแป้งก็ตีบิดหลบมาได้สวยงามมากค่ะสำหรับลูกนี้น้องแป้งลงไปเสิร์ฟเองนะคะแล้วก็ได้แต้มค่ะเสิร์ฟแล้วบอลตกลงข้างหน้าทำให้ลูกนี้น้องแป้งทำแต้มให้กับทีมไปได้นะคะเป็นไงคะสวยงามใช่ไหมคะเราไปดูกันต่อค่ะสำหรับในนามทีมชาติไทยนะคะน้องแป้งก็ได้ทำการลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชีย2019ที่ผ่านมานี้ค่ะไปดูน้องแป้งกันเลยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะไทยพบกับนิวซีแลนด์ลูกนี้ต่อบอลให้น้องแป้งตีตรงสวยงามค่ะตีทะลุบล็อกลงไปเลยนะคะมาที่ลูกที่2กันค่ะลูกนี้ตัวเซตใจตีทัชบล็อกออกด้านข้างไปค่ะเมื่อกี้นี้บอลไม่เข้านะคะแล้วก็บล็อก2ด้วยมาดูลูกต่อไปกันค่ะบอลไม่เข้าอีกครั้งนึงบล็อก2บิดฉีกค่ะโอ้โหน้องแป้งนี่ตีได้ทั้งตรงทั้งฉีกเลยนะคะมาต่อกันลูกต่อไปเลยนะคะลูกนี้ตีมาเรายังรับได้ค่ะตัวกลางต่อบอลค่ะบล็อก2น้องแป้งบิดฉีกหลบบล็อกลงไปได้แต้มอีกแล้วสำหรับน้องแป้งวณิชยาคนสวยของเรานะคะก็ได้ทำอาชีพเสริมค่ะด้วยการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะรวมไปถึงยาสีฟันด้วยนะคะบอกเลยว่าวิลาก็เป็นลูกค้าของน้องแป้งอยู่นะคะใครสนใจอุดหนุนก็ติดต่อ @line@ig เบอร์โทรไปได้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆในทีมนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ก็ให้กับน้องแป้งกันเต็มเลยค่ะรวมถึงเป็นลูกค้าด้วยนะคะและน้องแป้งของเราก็ยังมีการขายเสื้อผ้ามือสองสวยๆด้วยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะมาที่คนต่อไปกันเลยนะคะสำหรับคนนี้นะคะน้องยุ้ยชิตพรกำลังมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยดาวรุ่งทีมชาติไทยของเราค่ะน้องยุ้ยชิตพรกำลังมากนะคะเล่นให้กับทีมนครราชสีมา The More VC ค่ะไปดูลีลาการเล่นของน้องยุ้ยกันเลยค่ะนี่ค่ะจุดเด่นเลยก็คือเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่นะคะแล้วก็มีหน้าบล็อกที่ดีค่ะลูกเมื่อกี้ก็ดีมากเลยนะคะลูกบล็อกแล้วก็ตบลงไปอีกค่ะด้วยความสูงขนาดนี้นะคะสามารถตบหลบบล็อกได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะน้องยุ้ยของเรายังมีจังหวะทำแต้มอีกหลายแต้มนะคะดูลูกนี้กันค่ะภาพช้าลูกมาสักครู่ค่ะนี่ค่ะจังหวะบล็อกนะคะเป็นยังไงคะหน้าบล็อกคู่กับบาซ่านี่คือสงสารคนตีเลยใช่ไหมคะลูกนี้รับเองแล้วก็เข้ามาตีเองค่ะก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่รับนะคะแล้วก็กลับตัวเข้ามาตีเลยนะคะถือว่าทำได้ดีมากเลยค่ะน้องยุ้ยเป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนะคะลูกนี้บล็อกเดย์หลังค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าเธอมารวบบล็อกทันนี่คือไม่มีช่องให้ตีเลยนะคะสำหรับหน้าบล็อกหน้านี้มาดูการบล็อกอีกลูกนึงค่ะ
หลักๆแล้วนะคะจะทำแต้มจากการบล็อกได้เยอะนะคะสำหรับน้องยุ้ยของเราหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องยุ้ยกันดีนะคะที่ลงให้เล่นให้ในนามของทีมนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ค่ะมาดูจังหวะการทำแต้มไหลสั้นกันบ้างค่ะลูกนี้ตีไม่ค่อยเต็มมือแต่ก็ทำให้ได้แต้มไปนะคะแล้วก็น้องยุ้ยนะคะก็ยังติดทีมชาตินะคะเมื่อตั้งแต่ปี2018ชิงแชมป์โลกก็ติดนะคะรายการนี้แล้วก็เอเชียนเกมค่ะเอเชียนเกมที่ปาลิมบังของที่ประเทศอินโดนะคะน้องยุ้ยก็ติดในชุดเหรียญเงินเอเชียนเกมด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เก็บตัวอยู่กับทีมชาติที่แคมป์เก็บตัวด้วยค่ะส่วนกิจการที่น้องยุ้ยนะคะทำเป็นอาชีพเสริมก็คือการขายมะม่วงอบแห้งนะคะน้องยุ้ยเนี่ยขายมานานแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ติดตามน้องยุ้ยก็จะทราบกันดีนะคะว่าน้องยุ้ยเนี่ยได้ขายเป็นอาชีพเสริมมานานแล้วค่ะมะม่วงเหมือนกันโอ้ยมะม่วงนะคะอบแห้งของน้องยุ้ยนะคะก็อร่อยจริงๆนะคะสมคำล่ำลือค่ะบอกเลยและน้องๆในทีมของเรานักวอลเลย์บอลนะคะก็ไม่พลาดที่จะเป็นลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์กันด้วยนะคะนี่คือน้องแบมนะคะแม้แต่บีๆนะคะบุ๋มบิ๋มเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพี่ยุ้ยด้วยนะคะและก็เป็นลูกค้าด้วยค่ะบอกเลยน้องบีมนะคะก็อีกหนึ่งรายค่ะที่มาช่วยกันช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันโปรโมทให้น้องมาแล้วค่ะดูค่ะน่ารักกันมากเลยค่ะสำหรับน้องๆในทีมนี้ค่ะสี่สาวดาวยั่วนะคะช่วยกันโปรโมทกันสุดฤทธิ์ใครสนใจก็ไปอุดหนุนได้นะคะลามมาถึงสตาฟโค้ชนะคะก็ยังอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทจ้าคุณสาของวิลาก็ไม่รอดนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะบุกถึงห้องเด้อเอามะม่วงมาให้ค่ะส่งมาชิมนะค่ะขอบคุณนะคะไปชิมคนนี้ก็ไม่พลาดนะคะลูกค้าแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยจ้ามาที่คนต่อไปกันเลยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องปูมาริกากันทองของเรานี่เองค่ะสำหรับน้องปูนะคะอาชีพเสริมของน้องปูก็คือเอาผักและผลไม้จากสวนที่บ้านตัวเองมาขายจ้ารออุดหนุนได้เลยนะส่วนคนสุดท้ายของเราวันนี้ที่เก็บมาฝากนะคะก็คือคนนี้เลยพี่ออนออนอุมาสิทธิรักค่ะสำหรับพี่ออนนะคะนี่จ้าเปลี่ยนอาชีพมาเป็นบังขายโรตีนะคะเอาไม่ใช่จริงๆแล้วคือพี่ออนนะคะก็มาฝึกทำโรตีนะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนขายโรตีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร้านของพี่ออนเองนะแต่ว่าเป็นร้านของเพื่อนพี่ออนค่ะใครผ่านไปผ่านมานะคะพี่ออนกระซิบว่าอยู่ที่บ้านพี่ออนนะคะจริงๆแล้วพี่ออนก็ต้มน้ำเต้าหู้ขายนะเออถ้าเกิดใครว่างก็แวะเวียนไปค่ะพี่ออนก็ช่วงที่กลับบ้านเยี่ยมคุณแม่นะคะก็ไปช่วยเพื่อนขายโรตีรวมถึงต้มน้ำเต้าหู้ออกไปขายที่ร้านเพื่อนด้วยจ้ายังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนพี่ออนด้วยนะคะไปดูกันว่าพี่ออนเนี่ยตบโรตีกับตบเล่ตบอันไหนจะหนักกว่ากันนะคะท่าให้เลยเนาะทุกคนดูดีมากเลยอะว่าไหมดูสิดูสิไปดูลีลาพี่ออนกันเลยค่ะเสริมของน้องๆนะคะที่ทำกันยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกันแวะเวียนอุดหนุนน้องๆทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิลาด้วยนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปดีๆให้ดูกันอีกจ้าทุกวันนี้ลงวันละ2คลิปเลยนะอย่าลืมติดตามนะคะเช้าคลิปเย็นคลิปไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะจ๊ะบ๊ายบาย